เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับย้อนรอยผีจ้างหนังเรื่องหลอนจากป่าคำชะโนดข่าวดังเมื่อปีพ.ศ. 2532ตำนานที่มีการเล่าขานมายาวนานอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผีจ้างหนังเรื่องราวของบริษัทหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลงและได้พบกับเรื่องราวแปลกๆชวนคนหัวลุกจนกระทั่งณวันนี้หลักฐานสถานที่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ยังอยู่ครบวันนี้ผมจะพาไปย้อนรอยกันนะครับเรื่องตำนานผีจ้างหนังเกิดขึ้นจริงในปีพุทธศักราช2532มีคนมาว่าจ้างบริษัทหนังแห่งหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่ดินแดนคำชะโนดหมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยตกลงค่าจ้างกันไว้ที่ 4,000 บาทฉายหนัง 3-4 เรื่องแต่มีข้อแม้ว่าให้ฉายตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงตี 4 เท่านั้นห้ามฉายถึงสว่างเด็ดขาดและเมื่อถึงตี 4 ก็ให้รีบเก็บของออกจากสถานที่ฉายทันทีซึ่งขณะนั้นทางเจ้าของหนังกลางแปลงก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมของอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายซึ่งไปกับลูกน้องอีก4คนรวมเป็น5คนโดยขึ้นรถบรรทุก6ล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดช่วงบ่ายแก่ๆขับรถเข้าไปแถวป่าคำชะโนดก็เริ่มมืดยังขับไปทางเส้นทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงนึกว่าหลงกันแล้วระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิง2คนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำทางไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่แกก็สงสัยว่า2คนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดๆอย่างนี้พาหนะอะไรก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งชวนให้สงสัยใหญ่ว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกจากงานวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับดำถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำแยกกันให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่ที่แปลกทุกคนจะทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าเป็นที่น่าสงสัยว่าพวกนั้นทำไมแต่งตัวอย่างนั้นเพราะไม่มีใครใส่เสื้ออย่างอื่นเลยนอกจากชุดขาวและดำเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนังแต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกันและปกติของงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปฉายมี4เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่2เป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่3กับ4เป็นหนังผีระหว่างฉายคนพากย์ก็พยายามยิงมุกตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนคนก็จะหัวเราะตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่3ที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางที่มีคนดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจมีแต่ข้าวต้มซีดๆกับเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกันปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมาหลังจากฉายหนังจบถึงตี 2ผู้คนก็เริ่มแยกย้ายกันกลับแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลือเลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิง2คนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะร่ำลาและจ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมด
พอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงทั้งสองก็ลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงหันกลับไปดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้วพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าก็แวะซื้อของที่ร้านค้าชาวบ้านเลยถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าฉายที่หมู่บ้านวังทองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยแม้กระทั่งเสียงชาวบ้านยังไม่ได้ยินกันครั้งจึงเกิดความสงสัยหลังจากกลับมาถึงบริษัทจึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครให้ฉายหนังตามวันและเวลาที่บอกเมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉายเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่าจะมีการฉายหนังที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนมีพายุพัดเข้ามาทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทำให้เจ้าของหนังนั้นแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและยังหาคำตอบว่าใครที่จ้างหนังไปฉายที่ป่าคำชะโนดสถานที่ลึกลับที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนั่นเองอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ